อ้าวคุณผู้ชมครับมาดูร้านเครื่องครัวอยู่ร้านหนึ่งอยู่ที่ปราจีนนะพนักงานร้านก็เหมือนว่าพยายามสังเกตนะว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยมาบ่อยเป็นลูกค้าประจำก็มีผู้ชายอยู่คนนึงมาบ่อยเหลือเกินแต่ซื้อของทีเนี่ยบางทีก็10บาท20บาทไม่ได้เยอะแต่ละครั้งแล้วก็เวลาเข้ามาในร้านก็จะเลือกของนานผิดปกติวันดีคืนดีครับพนักงานในร้านเนี่ยก็เหมือนแอบสงสัยว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันมาทำอะไรนานๆนะมันเลือกของอะไรนานเหลือเกินก็พยายามจับสังเกตดูสุดท้ายไปเห็นภาพคุณผู้ชมครับว่าผู้ชายคนนี้กำลังขโมยของอยู่โอ้โหไปดูกันครับว่าผู้ชายคนนี้ขโมยอะไรขอคนหน่อยนะคะผมเอาอยู่ครับพี่เอาอะไรไปบ้างคะมีดเฉยๆพี่ขอดูหน่อยค่ะขอโทษนะพี่ผมอย่าเรียกผมเลยพี่ออกมาก่อนค่ะโอ้โหแล้วเรื่องอะไรครับพี่ไม่ได้แล้วเนี่ยวางมาเลยค่ะพี่ขอครับพี่ผมขอร้องครับอุ้ยโอ้โหมันกล้าขโมยได้ยังไงเห็นไหมเมื่อกี้นี้มีดโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่เล่ม2เล่มนะเป็น10เล่มมีเป็น10เล่มแล้วยาวเลยอ่ะดูว่าเนี่ยเออแล้วซ่อนอยู่ในตัวซุกเก่งมากอู้ดูดิดูดิเห็นมั้ยอ่ะจังหวะนี้ว้าวออกมาโอ้โหนี่มีดแหลมๆ10เล่มได้ดูแล้วก็ข้าวของอย่างอื่นอีกนะครับที่ซ่อนไว้ในเสื้อข้างในอ่ะเจ้าตัวพยายามจะอ้อนวอนครับไม่ให้พนักงานเอาเรื่องนี้ครับยกมือไหว้เลยทีเดียวขอโทษครับขอโทษครับผิดไปแล้วนะก็เหมือนว่าขโมยอะไรมาก็เอาออกมาหมดแล้วนะก็ขอที่จะแบบว่าไปแบบตัวเปล่าๆแล้วกันนะ อย่าแจ้งความอะไรกันเลยแต่พนักงานบอกว่ามันไม่ได้แบบนี้มันขโมยของครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านอารามเรืองเครื่องครัวใกล้สี่แยก3ทหารอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพูดคุยกับพนักงานของร้านคนนี้ครับนี่พี่น้ำฝนนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้อุ้ยของที่ร้านถูกขโมยบ่อยมากแต่จับคนร้ายไม่ได้สักครั้งนึงเลยมันผิดสังเกตครับเขาก็พยายามจะจับพิรุษคนที่เข้ามาซื้อของในร้านเขานี่แหละนะฮะว่าใครเนี่ยจะเป็นหัวขโมยก็ไปสังเกตผู้ชายอยู่คนหนึ่งมาบ่อยตีเนียนเป็นลูกค้าครับมาซื้อของที่ร้านบ่อยเลยแต่ซื้อทีนึงไม่ได้เยอะนะ10บาท20บาทจริงๆแล้วร้านเขาก็ไม่ได้เลือกปฏิบัตินะจะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ผู้ชายคนนี้ก็จะมาบ่อยแล้วซื้อที10 20บาทแต่เลือกของนานอ่ะโอ้แหมมันเลือกอะไรอ่ะแค่10 20บาททำไมเลือกนานขนาดนั้นแล้วประกอบกับพอเช็คประวัติไปดูเอ้าทำไมของหายเมื่อวานนี้เห็นผู้ชายคนนี้เข้ามาในร้านอีกรอบนึงก็เลยเหมือนส่งซิกให้พนักงานในร้านดูเลยหลายๆคนอ่ะเฮ้ยช่วยดูหน่อยนะจ้องก่อนจ้องก่อนดูที่มันเอาอะไรเนี่ยมันมาซื้ออะไรช่วยดูหน่อยละกันเป็นหูเป็นตาแล้วสุดท้ายไปเห็นจริงๆว่าผู้ชายคนนี้มันเอามีดเนี่ยซุกเข้าไปในเสื้อมันแล้วก็เดินหยิบตะหลิวจะมาจ่ายเงินคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ขโมยอย่างเดียวนะจะซื้อเองบางส่วนด้วยแต่แกล้งแบบตีเนียนว่าซื้อนิดเดียวอ่ะแต่ที่ขโมยไปเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่านั้นไงประมาณ 3,000 ได้ที่ขโมยไปอ่ะโอ้ไปฟังเสียงพนักงานของร้านพี่น้ำฝนนิดนึงครับเออมาเรื่อยๆค่ะน้องบอกว่าเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่ซื้อของ10บาท20บาทออกไปแล้วก็กลับเข้ามาอีกประมาณนั้นแต่ว่าวันนี้น้องเขามองเห็นพอดีว่าเขากำลังหยิบของใส่เสื้อน้องก็เลยมาเดินมาบอกที่เคาน์เตอร์มาบอกที่เคาน์เตอร์ก็เลยพอดีช่วงที่เขากำลังเดินออกมาพอดีเขาเดินออกมาเลือกของอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มาจ่ายตังค์ก็เลยพอดีก็โทรนัดเพื่อนเพื่อนก็มาด้วยก็เลยขอค้นตัวโอ้นี่เจ้าของร้านบอกว่าใจกล้ามากนะตอนที่มันเอาออกมาจากเสื้อเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นมีดนี่เป็นมีดแล้วเป็นหูประมาณ10เล่มได้เออเล่มแหลมตรงนั้นโอ้โหไม่บาดตัวเองอ่ะกล้าได้ยังไงเนี่ยมันก็แค่มีเหมือนถุงพลาสติกอะครอบไว้เองแต่ความคมมันยังมีอยู่อะฮะแต่มีดแบบนี้ไม่ได้ถูกนะแพงนะด้ามนึงเนี่ย400กว่าบาทนะก็เขาบอกแล้วไงว่าประมาณ10เล่มก็ตีคร่าวๆก็ประมาณ 3,000 ใช่แพงนะเอาไปขายต่อได้อ่ะคือกินข้าวได้หลายมื้ออยู่ได้เป็นเดือนอะเนี่ยพยายามยกมืออ้อนวอนเลยบอกว่าปล่อยผมไปเถอะอย่าเรื่องผมเลยเจ้าของร้านไม่ยอมเฮ้ยคุณมาขโมยแบบนี้แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ผ่านมาน่าจะขโมยไปหลายครั้งแล้วเพียงแต่จับตัวไม่ได้เท่านั้นเองนะครับส่งตำรวจเลยทีเดียวครับตำรวจแจ้งข้อหาลักทรัพย์นะครับส่วนคลิปนี้เจ้าของร้านมาแชร์บอกว่าถ้าร้านอื่นๆโดนแบบเขาเนี่ยไปแจ้งตำรวจสภ.กบิลบุรีได้เลยนะเผื่อจะได้มัดรวมคดีเนี่ยนะฮะแล้วก็ผิดทีเดียวเออจริงๆเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาไปก่อเหตุที่ไหนบ้างเนาะแต่นิสัยแบบนี้ไม่โอเคเลยนะคะชอบลักชอบขโมยแล้วคุณเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศญาติพี่น้องลูกหลานเห็นโอ้โหอายเลยอ่ะอายเลยแบบคือ
แค่เล่มเดียวมันก็ไม่ได้แล้วนี่เป็น10เล่มใจกล้ามากครับถึงแม้เอาออกจากร้านไปไม่ได้แต่ความผิดก็สำเร็จแล้วนะคะ